เพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมองค์กรน้อยใหญ่นะคะไม่ว่าจะไซส์ขนาดไหนเนี่ยเวลาเข้าไปในองค์กรเนี่ยมักจะบังคับให้เราทำ5สอนนะคะแล้ว5สอนมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการทำงานหน้างานจริงของเราอย่างไรนะคะไม่ว่าเราจะเคยอบรมเรื่องของ5สอนมามากมายทฤษฎีต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะแต่ก็ยังไม่เข้าใจสักทีว่ามันเกี่ยวข้องกับหน้างานของเราอย่างไรหรือเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้อย่างไรนะคะวันนี้นะคะดิฟมีคำตอบให้เพื่อนๆค่ะกับซีรีส์ที่มีชื่อว่าหน้างานการใช้จริงจ้าวันนี้มาในตอน5สอค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฟนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไอโซค่ะฟิงมาค่ะเพื่อนมาค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่อง5สอนะคะแต่เพื่อนๆอาจจะบอกว่าอุ๊ย5สออีกแล้วเรียนไม่รู้กี่รอบแล้วทั้งอบรมอินเฮ้าส์เอาท์ไซด์อ่านหนังสือพระภิกนู่นนี่นั่นก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับชีวิตการทำงานจริงๆของเราอย่างไรเราอยู่ฝ่าย QC เกี่ยวกับ5สออย่างไรเราอยู่ฝ่ายโปรดักชันเกี่ยวกับ5สออย่างไรเราอยู่ฝ่ายจัดซื้อเกี่ยวกับ5สออย่างไรหรือถ้าเราทำงานอยู่บนออฟฟิศเนี่ยมันเกี่ยวกับ5สอไหมนะคะวันนี้นะคะดิฟทำซีรีส์ที่มีชื่อว่าทำซีรีส์นะคะที่เป็นตอนเกี่ยวกับการเอาระบบต่างๆหรือเอากิจกรรมต่างๆค่ะไปประยุกต์ใช้กับหน้างานจริงนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าทฤษฎีจ๋าๆที่เราอบรมมาหรือเราเรียนมาหรือว่าเราถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับหน้างานจริงอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ดิฟจะทำให้เพื่อนๆเห็นภาพนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยดิฟขออนุญาตอินโทรกลับไปเรื่องของ5สอนิดนึงซึ่งดิฟเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีว่า5สอนเนี่ยก็คือตัวสอเสือ5ตัวซึ่งประกอบไปด้วยสะสางสะดวกสะอาดนะคะสร้างมาตรฐานและสร้างนิสัยนะคะเพื่อนๆก็โหเรียนมาหลายรอบแล้วนะคะทีนี้แต่ละตัวเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างตัวแรกสัดส่างก็คือการแยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นนะคะออกจากพื้นที่หรือว่าการแยกออกไปนะคะสะดวกก็คือการจัดพื้นที่หรือจัดสถานที่เนี่ยให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะคะสามารถหยิบจับอะไรได้อย่างง่ายดายแล้วก็สะดวกนะคะสะอาดก็คือการแบบทำความสะอาดพื้นที่นั้นให้มันมีความสะอาดแล้วก็เหมาะสมอยู่เสมอนะคะสร้างมาตรฐานก็คือการกำหนดแพทเทิร์นหรือว่ามาตรฐานของการทำงานเป็นประเภทต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดเป็นนิสัยที่ อยู่ในซิลิบิลัมของการทำ5สอของเรานะคะอันนี้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเนาะถามไปอบรมถามใครใครก็ตอบได้ว่า5สอสะสางสะดวกสร้างสะสางสะดวกสะอาดสร้างนิสัยสร้างสุขลักษณะอะทุกคนจะตอบได้หมดแต่ทีนี้พอเราเดินกลับเข้าไปในพื้นที่ทำงานของเราเนี่ยเราจะมีความเอ๊ะแล้วมันยังไงอะมันเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะอาจจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะสมมติว่าพื้นที่ทำงานของเราเป็นดังภาพนี้นะคะเป็นรูปภาพของร้านขายยาที่แบบโอ้ยมีแบบยาเยอะแยะมากมายเลยอันนู้นก็ซุกอยู่ตรงนู้นอันนี้ก็ซุกอยู่ตรงนี้เก่าใหม่หมดอายุยาทาผิวหนังยากินยาขับถ่ายยาอะไรอยู่รวมกันหมดนะคะอันนี้เก็บได้ในความชื้นความเก็บอุณหภูมิห้องกันเก็บอุณหภูมิเย็นอ่ะวางรวมกันหมดนะคะถ้าสภาพพื้นที่การทำงานของเราเป็นแบบนี้ถามว่าเราจะทำงานได้อย่างแบบสะดวกไหมอ่ะมีความสุขไหมอ่ะหรือว่าจะหยิบจับอะไรได้อย่างถูกต้องไหมเกิดการเสียหายไหมมันมีปัญหาต่างๆมากมายเลยที่ถ้าสภาพพื้นที่ทำงานของเราเป็นแบบนี้นะคะคือต่อให้เพื่อนๆไม่ได้ทำงานอยู่ที่ร้านขายยาแต่อย่างใดแต่เพื่อนๆลองจินตนาการว่าถ้าสมมติออฟฟิศของเพื่อนๆเป็นลักษณะแบบนี้แบบโอ้โหรกมากเลยนะชนิดที่ว่าอาจจะต้องแบบเดินเข้าห้องออฟฟิศไปเอาขาเคลียร์แล้วก็เดินเข้าไปโต๊ะก็อุ๊ยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะถามว่าทุกวันที่ทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพไหมอ่ะมันหยิบจับมันเสียเวลามันใช้ต้นทุนเวลาหรือว่าข้าวของเสียหายไหมมันพ่วงออกมาแน่นอนนะคะดังนั้นหลายๆองค์กรก็เลยมักจะเอา5สอนเนี่ยเป็นพื้นฐานของการทำงานถ้าพูดง่ายๆเลยมันก็คือการทำความสะอาดพื้นที่ทำงานแต่ทำความสะอาดอย่างเดียวมันไม่พออ่ะเพื่อนๆลองคิดตามนะสมมุติว่าเราเป็นดังภาพนี้นะคะเป็นภาพของร้านขายยาที่สกปรกรกรุงรังขนาดนี้แล้วบอกว่าอุ๊ยเราไม่ต้องอิงตามหลัก5สอแล้วค่ะคุณขาเราก็แค่ทำความสะอาดจบมันไม่ใช่เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นสภาพนี้เรามากวาดมาถูมาเช็ดมาดูดฝุ่นอ่ะแค่นี้ถามว่ามันสะอาดไหมมันไม่สะอาด
เพราะอะไรเพราะมันยังไม่สะสางมันยังไม่สะสางหมายความว่าไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันมีเกินความจำเป็นไหมอ่ะมันมีอะไรที่เราไม่ใช้ไหมอ่ะมันมีอะไรที่มันไม่ควรอยู่จากตรงนี้ไหมอ่ะมันมีเกินความจำเป็นเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่าโอ้โหยามันเยอะเกินไปไหมอ่ะมันมียาหมดอายุอยู่ไหมหรือมันมีอะไรที่ไม่ใช่กระป๋องยาอยู่ในนี้ไหมดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของสอตัวแรกที่เราเรียกมันว่าสะสางหมายความว่าเอาสิ่งที่มันไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนี้ทิ้งไปถ้าอย่างภาพตัวอย่างที่ดิบยกภาพประกอบมันก็คือร้านขายยาก็เอาแบบเอายาที่เอายาหรือเอาแพ็กเกจจิ้งหรือเอาสิ่งที่มันไม่จำเป็นต่อร้านขายยาของเราอ่ะทิ้งไปให้หมดนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องงกไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเนาะไม่ต้องเก็บเผื่อไว้ไม่มีคำว่าเผื่อดิบได้ยินถึงขั้นว่าอะไรก็ตามถ้าเวลาภายในแบบเดือนนึงเราไม่หยิบมาใช้แสดงว่ามันไม่จำเป็นแล้วล่ะหรือบางที่อาจจะบอกว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าไม่หยิบมาใช้แสดงว่าไม่จำเป็นแล้วเราอาจจะเก็บแยกเอาไว้ในตู้หรือทิ้งไปเลยก็ได้มันเลยเป็นที่มาว่าถ้าเราจะเริ่มให้พื้นที่มันเคลียร์สะอาดและมีประสิทธิภาพมันต้องเริ่มจากสอตัวแรกก็คือสะสางนั่นเองจ้าลำดับต่อมาเอาของที่ไม่ใช้ไปทิ้งอ่ะนะเพื่อนๆดูร้านขายยานี้นะถามว่าทำความสะอาดเลยได้ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วมีของที่ไม่จำเป็นแล้วฉันทิ้งของที่ไม่จำเป็นแล้วฉันกวาดเช็ดถูโอ้ยทำความสะอาดจ้าแค่นี้ก็สะอาดก็จบแล้วไม่ต้องใช้5สอเลยได้ไหมคำตอบคือไม่ค่ะเพราะว่ามันอยู่ถูกที่มันแล้วหรือยังถ้ามันยังไม่อยู่ถูกที่มันนะคะมันทำความสะอาดไปมันก็เดี๋ยวก็ต้องทำใหม่เดี๋ยวก็ต้องเหนื่อยใหม่ดังนั้นเขาก็เลยเป็นที่มาว่าดังนั้นสะสางแล้วมันจะข้ามมาสะอาดเลยมันไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในที่ของมันแล้วพอเราไปทำความสะอาดปุ๊บพอเรากลับไปไว้ในที่ของมันอ่ะเราก็ต้องเดือดร้อนอีกรอบหนึ่งนึกออกไหมเราก็ต้องมานั่งแบบเช็ดถูอีกรอบหนึ่งอ่ะเพื่อนๆเคยไหมแบบสมมติทำความสะอาดห้องอยู่เนี้ยแล้วกวาดๆไปอ้าวคุณพลาตู้เย็นไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่นาลากตู้เย็นมาจ้านะคะแล้วอ้าวต้องถูใหม่แล้วไอ้ตรงนี้ที่ถูแล้วล็อกใหม่อีกนะคะเขาก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเธอเอาของที่ไม่จำเป็นทิ้งไปเธอก็เอาของไปวางให้ถูกต้องเก็บแพทเทิร์นให้มันระเบียบระเบียบเรียบร้อยให้มันหยิบจับให้ได้สะดวกวางอาจจะมีป้ายชี้บ่งอาจจะมีการกำหนดเส้นสัญลักษณ์การอยู่ของมันนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของสอตัวที่สองที่มีชื่อว่าสะดวกจ้าแล้วก็ทำความสะอาดทำความสะอาดก็ง่ายๆก็ทำความสะอาดนะคะเช็ดถูปัดกวาดดูดฝุ่นต่างๆนานาก็คือทำให้มันสะอาดแล้วจบไหมอ่ะทำไมไม่จบก็สะอาดแล้วก็จบนี่คะแต่ถามนิดนึงสิว่าถ้าสะอาดแล้วเนี่ยมันจะสะอาดตลอดไปไหมอ่ะคำว่าตลอดไปมันมีจริงไหมล่ะเธออ่ะนะคะมันอาจจะไม่สะอาดตลอดไปก็ได้เพราะว่าโอ้ยพอเราแบบทำความสะอาดนี้แต่ว่าเราไม่ได้มีสุขนิสัยหรือเราไม่ได้แบบมีมาตรฐานที่ชัดเจนของมันถ้าเราไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนของมันเดี๋ยวมันก็กลับมารกใหม่เช่นร้านขายยาเนี่ยมาตรฐานของเราคือถ้าเป็นยาเราจะสต็อกไม่เกิน10กล่องต่อชนิดอันนี้เรียกว่ามาตรฐานถ้าเป็นทางเดินจะต้องสะอาดไม่มีของวางปะปนหลอดไฟจะต้องส่องสว่างอยู่เสมอต้องทำความสะอาดตัวครบว่ามีมาตรฐานของมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าอ๋อฉันสะอาดก็จบแล้วไงอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือมีมาตรฐานมีสแตนดาร์ดที่ชัดเจนว่าถ้าเป็นชั้นวางตู้ยาเป็นอย่างไรกระจกต้องเป็นประมาณไหนที่เรียกว่าสะอาดหรือเป็นตามมาตรฐานของเราแล้วนะคะหรือแอร์พัดลมหลอดไฟทางเดินหรือการแต่งกายของเราเนี่ยมันคือแพทเทิร์นไหนอะที่บอกว่าสะอาดเพราะสะอาดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะบอกว่าภาพแรกก็สะอาดแล้วก็ได้ดังนั้นเราก็เลยต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนนะคะมันก็อยู่ในสอตัวที่4นะคะก็คือสอที่มีชื่อว่าสร้างมาตรฐานนะคะแล้วก็มาตรฐานเนี่ยควรจะออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนนะคะว่า
ถ้าเป็นตรงนี้มันควรจะสะอาดแค่นี้นะคะออกเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนเลยจะเป็นแค่ความรู้สึกไม่ได้ว่าเฮ้ยมาตรฐานฉันมาตรฐานเธอคนละมาตรฐานกันอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็สร้างมาตรฐานที่ชัดเจนออกมาเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคู่มือนะคะเป็นมาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดต่างๆในการทำงานเสร็จแล้วนะคะมีการเซ็นยอมรับทราบทุกคนรับทราบว่าโอเคต่อไปคำว่าสะอาดของเราในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันคือสะอาดแบบนี้นะถ้านอกเหนือจากนี้นะถ้าไม่เหมือนตรงนี้เราเรียกว่าไม่สะอาดนะเธอเราเรียกว่าไม่ยังไม่ได้ทำห้าสอนนะเธออ่ะจบไหมงั้นแค่4สอก็พอเนอะไม่จบค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีเรียกว่าสร้างนิสัยหรือสร้างสุขลักษณะก็คือการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการทำความสะอาดหรือการจัดเก็บพื้นที่ทำงานเนี่ยมันทำครั้งเดียวแล้วมันไม่จบไงมันอาจจะแบบพอเราได้เข้าไปใช้ได้เราได้สต็อกของได้ซื้อของเข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสกปรกอีกครั้งนึงดังนั้นมันก็เลยจบที่สร้างนิสัยหรือบางตำราก็บอกว่าสร้างสุขลักษณะนะคะนี่คือที่มาของ5สอนะคะที่แบบเป็นมิติมหัศจรรย์มันเกี่ยวข้องกับการทำงานของเราอย่างไรเห็นไหมเกี่ยวกับทุกกระบวนการในชีวิตต่อให้เราไม่ทำงานนะคะเราเป็นแบบว่าสุรต่านรวยอยู่แล้วนะคะห้องนอนของเราเราบอกโอ้ยห้องนอนรกจังเลยทำ5สอหน่อยเอาของที่ไม่ใช้ออกไปนะคะวางสิ่งของให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วทำความสะอาดเสร็จแล้วเซตเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนว่าการทำงานของเราเนี่ยไอ้ที่บอกว่าห้องสะอาดเนี่ยต้องหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วทำต่อไปเรื่อยๆค่ะและนี่คือ5สอนะคะในชีวิตจริงในการทำงานจริงที่เพื่อนๆสามารถสัมผัสจับแตะต้องได้จริงนะคะแล้วก็รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการทำงานของเราอย่างไรถ้าเพื่อนๆเอาไปประยุกต์ใช้นะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันช่วยได้มากมายหลายสถานเพราะการ5สอจริงๆนะจ๊ะเช่นลดเวลาในการทำงานแบบโอ๊ยแทนที่เราจะต้องมาหาของก็ลดเวลานะคะลดต้นทุนเก็บของแล้วเสียเก็บปากกา10ด้ามมันจำเป็นต้องเก็บ10ด้ามมั้ยอ่ะถ้าไม่จำเป็นน่ะเก็บ2ด้ามอ่ะที่เหลือก็เอาไปซื้อตอนที่เราค่อยๆจะใช้อย่างนี้มันก็ไม่ต้องเปลืองสตางค์สตุ้งสตางค์นะคะสุขภาพจิตก็ดีอยู่ในสถานที่ที่แบบโอ้ยทำงานเหมาะสมลูกค้าประทับใจโอ้มีประโยชน์หลายสถานเลยอ่ะมีประโยชน์อะไรอีกเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกดิบด้านล่างได้นะคะเผื่อดิบคิดไม่ออกนะแต่ดิบคิดว่า5สอนเนี่ยเป็นพื้นฐานของการทำงานจริงๆนะจ๊ะค่ะวันนี้นะคะดิพยายามที่จะอธิบายเนี่ยทุกๆ requirement หรือทุกๆกิจกรรมให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถมองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นกับการทำงานจริงนะจ๊ะอย่าลืมเอา5สอไปประยุกต์ใช้แล้วมาคุยกันว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ดิไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากที่มาติดตามรับชมค่ะฝากติดตามตอนหน้านะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์อยากได้ตอนไหนก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ